ัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์มีโอกาสได้มาที่วัดพุทธวิหารแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเพิร์มเรนกิจกรรมที่จะมีต่อไปนี่นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับวันปีใหม่ที่วัดพุทธรามก็จะมีการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีวันที่31นะคะแล้วก็วัดพุทธวิหารแห่งนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะสวดมนต์ข้ามปีซึ่งก็จะเป็นวันที่31ด้วยเหมือนกันและที่พิเศษที่วัดพุทธวิหารนะคะก็จะมีการปฏิบัติธรรมอยู่หลายวันก็เริ่มตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่3ส่วนสวดมนต์ข้ามปีก็จะมีท่านพระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยมาสอนธรรมะด้วยนะคะในคืนวันนั้นมีข่าวฝากสำหรับท่านที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธวิหารนี้นะคะทราบว่าถ้าหลวงอาได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับเรื่องที่นอนนะคะก็จะพักได้และนอนที่นี่ได้ประมาณ15หรือ20คนไม่เกินนั้นและนอกจากนั้นนี่ก็ต้องอาจจะต้องพักแถวๆนี้หรือว่าอาจจะมาเฉพาะในช่วงกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแค่นั้นนะคะก็ขอฝากข่าวมาผ่านมาทางที่นี้ด้วยครับเพื่อนๆก็จะได้เตรียมตัวกันได้เพราะว่าที่นี่ท่านบอกว่าก็มีเนื้อที่จำกัดเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องห้องน้ำหรืออะไรต่างๆอย่างไรก็ดีนะคะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลและนอกจากนั้นก็ยังได้กราบพระอาจารย์ต่างๆและรวมทั้งพระอาจารย์นวลจันทร์ซึ่งว่าเมื่อปีที่แล้วท่านไม่ได้มาแล้วก็ปีนี้ท่านได้เมตตามาที่นี่ด้วยสำหรับท่านที่เป็นลูกศิษย์และเคยเข้าคอร์สของท่านก็จะรู้จักท่านเป็นอย่างดีขอเชิญชวนค่ะสวัสดีค่ะ